ี่เสียไม่ได้ขนาดนี้ไอ้เหี้ยต่อพี่เป้าวันนี้ครับพี่เป้าวันนี้ครับแต่กูแทบจะตามเลยพี่ตอนจะคุยใช่ไหมเสียงงอมจัดอะตอนยังไม่ล่าเรื่องด้วยกันอยู่เลยพี่จำได้ไหมล่ะเช่นพี่เป้าบอกไหมดิพี่เป้าตอบตอบตัวสั้นโอเคตัดคือเอาจริงนะผมพูดตรงๆถ้าพี่จะคิดว่าผมโกหกหรือว่าอะไรก็ช่างผมไม่ได้อันนี้แล้วแต่คือผมพูดตรงๆนะตอนนั้นคือพูดได้เลยเป็นผมอ่ะปนจริงปนจริงผมปนที่ตู้แล้วเขาอ่ะขับรถ 3,500 มา2คนเขานั่งด้วยกันผมกับไอ้คิมอ่ะกำลังจะออกจากตู้แล้วทีเนี้ยเหมือนเขามาล้อหลอกอ่ะ2คนเลยเขามาล้อหลอกปึ๊บแล้วเขาบอกแล้วไอ้คนที่ชื่อสำราญนะเขาบอกว่าเสียงคุ้นๆนะใช่เฮียตู้ NTR ป่ะวะเราแต่คนนึงเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วนะเขาแค่มาล้อหลอกตอนแรกเฉยพอเขาเหมือนว่าแบบจะจำเสียงได้แต่คนนึงไม่ได้พูดแล้วก็คือสำนานคนเดียวแต่คนแรกอ่ะที่มันพูดอ่ะมันล้อหลอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงแล้วเขาถามผมว่าล้อหลอกอะไรแล้วแบบเหมือนเขาไม่น้ำเสียงไม่พอใจอ่ะคนที่ชื่อหัวเขียวอ่ะหมวกเขียวอ่ะแปะใช่คนนั้นนะครับพี่ก็คือเขาแบบว่าทำน้ำเสียงไม่พอใจแต่เขาอะผมไม่ได้จะยุ่งกับเขาอยู่แล้วนะก็คือผมมันจะขับรถออกแล้วทีเนี้ยเขาขับ 3,500 มาแล้วก็มาล้อหลอกแล้วก็แบบมาพูดอะไอ้สำรานก็พูดพอพูดเสร็จก็โดนตีพอโดนตีเสร็จรอบ2ผมก็ไปงัดรถปกตินี่แหละยืนงัดรถอยู่แล้วทีนี้เขาก็ควักมีดมาไม่ผมไม่ได้ติดใจนะถ้าเขาจะสู้ผมไม่ได้ใจแต่คือที่มันแบบว่าอันนี้คือเขาห่อเลยไงเขาห่อน้องผมมันห่อไม่ได้ใช่ไหมครับอันเนี้ยห่อได้ครับแต่ก็คือเหมือนว่ามันก็คนละผิดกับคนละครึ่งทางอ่ะเข้าใจไหมแล้วพอเขามาพูดตรงนี้สำราญเรียกผมพี่รับหลังผมเรียกอีกอย่างนึงแบบต่อหน้าพวกพี่อ่ะเขาคุยดีใช่ไหมแต่พออยู่ตอนนู้นอ่ะพูดตรงๆนะกดเต็งจัดผมนี่สำราญอ่ะเห็นคนในแก๊งพูดหลายคนละเหลือไอ้คนไอ้สำราญคือขับคือถ้าคุยตรงเนี้ยคุยดีๆจบแต่คือคนตีนจริงพี่ผมพูดตรงๆเลยแต่ขอโทษอ่ะแล้วตุ๊ดยาวยังไงอ่ะคนเนี้ยพี่ตัดสินใจดิพี่เป็นหัวหน้าแก๊งพี่ตัดสินใจไม่ได้ไม่มันก็หลายรอบแล้วไงก็เกรงใจเราด้วยไงพี่ต้องเกรงใจผมพี่เกรงใจคนในแก๊งพี่ดีกว่าถ้าพี่มาถามผมแล้วพี่จะสร้างเสียงไม่ได้ไม่แล้วไม่แล้วเราจะเอายังไงอ่ะถ้ามันทำอย่างนั้นกับเราอ่ะผมเพราะผมบอกพี่ไปแล้วว่าผมไม่ได้อยากตีพวกพี่อยู่แล้วผมพูดใช่ไหมเมื่อวานผมก็พูดกับพี่ไปแล้วขอบคุณมากไม่ได้อยากพูดกับพวกพี่อยู่แล้วพี่มีตีกับนาการพี่ก็ตีไปแต่ถ้าคนนี้สำราญอยู่ต่อผมไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าพี่ต้องใช้คนอยู่ตอนนี้ผมเข้าใจพี่ยอมใช้สำราญอยู่ผมเข้าใจผมไม่ได้ติดแต่ถ้าหลังจากจบกับนาการแล้วคนสำราญยังอยู่ในแก๊งอยู่อ่ะก็ว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นแหละเราอดรอครับเป็นที่ยาขอถามวันนี้มันเป็นทำอะไรอ่ะเป็นสำราญอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอขอแก้ผมครับสุดอ่ะสุดกวนตีนสุดอ่ะรับหลังด้วยเหตุการณ์มันคือยังไงคือตอนปล้นเหรอครับเหตุการณ์คือฟังนะเหตุการณ์คือผมมาปล้นผมกำลังจะขับรถออกครับแล้วทีเนี้ยเขาขับ3,500มาแล้วเขาสองคนเขาอ่ะล้อหลอกแบบเหมือนอ้อนอ่ะอ้อนอยากโดนปล้นอ่ะขับมาล้อหลอกผมก็เลยไล่บัมพอไล่บัมเขาก็พูดเลยว่าเสียงคุ้นๆนะเหมือนไอ้เหี้ยตู้ NTR เลยเหมือนหรือเขาพูดว่าเหมือนไอ้ตู้ NTR เลยสักอย่างอ่ะประมาณนี้อ่ะใช่ประมาณนี้แล้วพออีกแต่คนนึงอ่ะเงียบไปแล้วนะพอเขาแบบว่าเหมือนแบบเพื่อนเขาพูดว่าเสียงคุ้นๆเขาก็เงียบไปเลยแล้วพอเขารถพังไอ้หมวกเขียวเขาบอกว่าอย่าทำผมเลยผมไม่มีอะไรหรอกแต่อีกคนนึงอ่ะมันไม่รู้มันพูดอะไรหรือเปล่าแต่คือมันอ้อนอ่ะไอ้สำราญอ่ะคนตีนมากด้วยแต่คือตอนนั้นคุณปลอมตัวอยู่ใช่ไหมแบบอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็พูดเลยว่าเออในตู้ปลอมตัวปลอมตัวปลอมเสียงแต่จำเสียงได้ผมไม่ได้ใจนะว่าที่จำเสียงได้ไม่จะแบบจะทำจะแจ้งวงแจ้งใบหรือว่าอะไรนะแต่ผมแค่อันนี้เฉยๆไงแค่จะบอกเขาว่าผมปลอมตัวอยู่อะถึงว่าเสียงผมจะคุ้นแค่ไหนอะคุณก็จำเสียงผมได้โอเคผมก็จะแต่ที่ผมติดใจคือกวนตีนไงเขาก็มาอุ้มด้วยไงแล้วก็เขาก็อุ้มแต่ถ้าถามว่าเรื่องอุ้มอ่ะเออไม่ผิดครับเพราะผมก็ปล้นเขาก่อนไม่ผิด
ก็คือผิดคนละครึ่งทางผมก็ป้นเขาก็ห่อไม่ผิดเพราะสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไม่ได้นะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครเอาง่ายเรื่องนี้จะไม่เกิดถ้ามันไม่แบบบอกว่าเป็นไอ้ตู้อะไรเงี้ยแต่มันอุ้มไม่เฉยใช่ไหมไม่ครับเรื่องมันจะไม่เกิดก็คือถ้าสมมติเขาไม่ห่อบวกไม่กดตีนแค่นั้นแหละครับผมเข้าใจผมเพราะผมฆ่าโจรแต่รอบผมไม่เคยป้นเลยไอ้ผมไม่เคยห่อเลยแค่ปล่อยเรื่องนั้นก็ใช่ไงผมต้องวงมาห่อเหมาะถึงกับขั้นห่อเลยเหรอปกติผมแทงตายก็แค่โดนป้นคืนใช่ใช่โถ่นี่คือถึงขั้นห่อไม่ได้แบบว่าอันนี้สำลักมีอะไรสำลักผิดเปล่าว่าไม่ควรห่อมันผิดเต็มๆอันนี้เพราะว่าแต่ละครั้งที่แก๊งผมจะเอาไปส่งสภาเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ต้องนะตลอดแต่รอบเนี้ยมันไม่มีใครคุมไงไม่อันนี้ไม่เถียงครับครับผมก็คือปล้นคืนหรือว่าจะแทงผมคืนไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะถ้าจะติดใจตั้งแต่คำพูดตอนแรกผมก็ไปเอาพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่คือมาติดใจตอนหลังก็คือตอนที่เขาอุ้มเนี่ยแหละเพราะตอนแรกถ้าติดใจตั้งแต่รอบแรกผมก็แค่ไปเปลี่ยนชุดแล้วผมก็แค่ไปหาพวกคุณนี่แลนก็จบแต่นี่คือมันถึงกับขั้นอุ้มกันเลยไงมันเกินไปนิดนึงอ่ะก็จากที่เขาบอกพี่ตอนเราไปคุยกันเองดีกว่าไหมพี่ไปคุยกันสำราญไปคุยแก๊งกันเองอ่ะไปคุยกับแก๊งของกันได้พี่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวมันถ้าเป็นแบบเดิมผมไม่รู้จะทำไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะผมเด็กขาดไปแล้วอ่ะก็ได้พี่เราถึงต้องไปคุยกันเองนี่ไงว่าจะไปคุยกันแล้วกันใช่โอเคครับตู้ขอบคุณนะครับเนี่ยคนเลยไปคุยเลยขอบคุณนะครับเนี่ยไปคุยเลยค่ะนี่ผมรอตรงนี้ครับไปคุยให้เสร็จผมคุยแก๊งผมเรื่องนี้แยกสำรานมาเลยพี่ยังมาลมแรงนี่แก๊งที่ตัดสินใจแล้วกลัวอะไรพี่เรื่องแรงมึงเป็นหัวหน้าแก๊งไม่ใช่หรออะไรหมดอะไรเขาเครียดกันทำไมวะเขาเครียดไงมึงลองคิดฟิลดิมึงสู้เขาไม่ได้แบบแก๊งใหญ่จัดแล้วมึงโดนแบบนี้หลายๆรอบคนในแก๊งทำหลายรอบขนาดพวกมึงไปทำเครียดอะไรกูยังเครียดเลยเวนเอเลนควันขโมงแล้วแค่มันอยู่มีควันแต่ตัวเนี่ยทำไมคลองไปแล้วไอ้บีไอ้สัตว์คุยนานไม่จะออกไปกดห้องรอนานไหมหรอนี่ไงพี่ตอนมาละบ้างตู้ฮัลโหลมาละพี่ตอนก็คือไอ้สำรานก็คือตู้อยากได้ยังไงอ่ะอยากได้ยังไงเหรอใช่ครับเขาพร้อมที่จะปรับตัวเองไหมล่ะผมว่ากลางวันตัวเขามันไม่ถูกอ่ะพี่เข้าใจใช่ครับใช่เข้าใจกลางวันตัวมันไม่เหมือนแบบมันไม่ได้แบบเอาไอ้คือเอาง่ายนะผมเนี่ยเคยเจอตั้มพี่กับบอลมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้คือแบบไปสำรานเลยแบบด่าเละแบบเละเทะท็อกซิก 100% น่ะก่อนหน้านี้มันเคยมาที่นี่แล้ว2คนอ่ะแล้วมันก็มาด่าแก๊งผมแต่รอบนี้พอคุยกับมันก็ปรับตัวขึ้นเยอะเลยอ่ะตั้มที่คุยมานะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ติดใจเลยนะทั้งที่มันเคยแบบด่าแก๊งผมแบบเลื้อนแหลงอ่ะผมไม่ได้ติดใจนะแต่ถ้าเขาพร้อมปรับตัวเองอ่ะแล้วพี่รับประกันด้วยคำของพี่อ่ะผมก็ยินดีที่จะให้เขาอยู่ต่อแต่ถ้าคนในแก๊งผมยังพูดว่าเขาเป็นแบบเดิมผมก็ถ้าสมมติเขาหน้าอยู่แก๊งพี่ผมก็ต้องตีเขาจนกว่าเขาจะครับได้พี่ก็เลยบอกมันว่าขออย่างหนึ่งได้ไหมพี่ถามมันเลยตรงๆว่ามึงสงสารพี่ไหมก็มาขอเขาตลอดมันก็บอกว่าสงสารก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยไม่ใช่ขับรถไปรถมาแบบรถมอไซค์อ่ะที่ต้องแบบบอกว่าเพราะว่ามันจะฟาร์มกลางคืนไงช่วงกลางวันมันก็หาเล่นอย่างเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์บอกว่าจะเลยพี่ก็เลยบอกมันว่าสัญญาแล้วนะอย่าเดือน2เดือนเนี้ยฟาร์มแล้วอย่าเพิ่งเข้าเมืองมาเดินแบบขับรถเล่น ทุกคนเหนื่อยมาไม่ใช่แบบว่ายังไงดีอ่ะจะพูดยังไงอ่ะเวลาคนอื่นเขาฟาร์มกันน่ะแล้วเวลามีเรื่องอ่ะถ้าอยากจบเขาเรียกอะไรก็ต้องให้อ่ะเพราะเราสู้เขายังไม่ได้เลยเพราะเราแก๊งใหม่และไอ้คนฟาร์มมันก็ท้อดิถูกป่ะคือเคสนี้สำหรับเป็นคนหาเรื่องถูกต้องป่ะล่ะถูกใช่ครับเข้าใจก็ต้องตามนั้นแหละก็คือมันรอบที่2ไงรอบแรกผมก็ไม่ได้เรียกรอบ2ผมก็ไม่ได้เรียกแต่ถ้ารอบ3ผมไม่รู้นะว่าคนในแก๊งผมมันจะใจดีแบบนี้มั้ยแต่ผมก็ไม่ได้อยากทำอยู่แล้วไงพวกพี่อ่ะพวกพี่ก็เพิ่งมาเนี่ยพวกพี่ต้องมีภารกิจใหญ่ที่ต้องทำ
พวกพี่ข้ามพวกผมไปดีกว่าไม่ต้องมาอยู่กับแก๊งพวกผมพวกผมก็ไม่อยู่กับแก๊งพวกพี่เป็นพี่น้องกันมันดีที่สุดแล้วพี่ครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณตู้มากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับในแก๊งครับ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 แต่เครียดดิพี่ทำเสียงรอให้ดูก่อนอ่ะไม่เครียดได้ปะทำเสียงรอให้ดูได้ปะไม่ใช่มึงไอ้ควายขอบคุณมากครับตู้หล่อมึงหล่อมึงฮะตอดครับพี่เป็นทำเสียงหล่อไหมล่ะตอดทำให้เอาไม่เอาไม่เอาพี่เปาเสียงหล่อดีกว่าเอาพี่เปาพี่ตอดทำเสียงหล่อพร้อมกันว้าพี่แทนกูไม่ยักเลยนะครับก็คิดขอคิดคนหนึ่งนะครับเยอะอยู่เลยขอบคุณนะครับดีเคนครับพี่เปาครับอะไรนะครับไม่อยากทำหรอครับสังคมมันบีบอะครับหล่อจ้าอยากจะไปตีสูตรที่มีโลโก้ได้อะครับมีใครขายกล้องเตียวุ้นไหมครับเอ้ยแบ็คขายใครประมูลของแดงผมมีว่ะมีเท่ากี่อันฮะมี1,300ครับขายเท่าไหร่ครับคุณเสนอมาได้ไหมล่ะผมขอกล้องละ10,000ได้ไหมขอกล้องละ10,000ผมขอหล่อได้ไหมล่ะพี่ครับซื้อแล้วจะเอากี่กองอะจะเอากี่กองอ่า200ครับเพราะว่าตีเอาขึ้นเอ็นไนขายไปละรถอะขายรถกินจากไม่มีอะไรอยู่แล้วกลับกลายไม่มีอะไรแต่มีพี่หายตอนตีกับนาการนี่พี่ไม่เหลือเลยนะพี่ตอดหมดเลยนะสิ่งที่ทำมาแต่ไม่เป็นไรพี่ก็เล่นงั้นแหละแต่พี่กล่าวว่าไม่ได้ชนะอยู่แล้วนี่ที่พี่พูดแรงโบราณสเก็ตอ่ะถูกปะล่ะใช่ครับแต่เขา20เองนะพี่ไม่กล่าวชนะเลยหรอใครยี่สิบนาการ20%อ่ะโอกาส10-20อ่ะแต่วันนี้ผมไปป้นต้นไม้เหมือนที่น้าป้อมเคยบอกไว้อ่ะ10-20-30-40อ่ะแต่วันนี้ผมไปป้นมันมาไม้พูเต็มเลยใช่หรอไม้พูปืนรออะไรอ่ะแม่งแค่มันไม่ขึ้นคนเฉยๆถ้ามันขึ้นคนก็คือจังใหญ่อ่ะมันมีแต่คนรวยใช่ไหมใช่แก๊งมันรวยฟาร์มอย่างเดียวอ่ะไม่มีเลือกอ่ะใช่ประมาณนั้นแหละพี่แต่พี่ไหวนี่เอาหัวแหลมๆที่แม่งเลยสรุปขายกี่กล่องพี่ซื้อ200กล่องได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ไปขอไปคุยไม่มีเรามีเบอร์ไหมรูปหล่อต่อ1010ครับลุงยิ้มดิทำไรอ่ะโอ้โหนี่คือการทักทายของพวกมึงเนี่ยโอเควันนี้ลุงทำอะไรอ่ะไม่ได้ห้องแล้วนะแอบฟังไงไม่มีบทไม่มีบทเจอกันครับพี่เป้าสวัสดีครับพี่เจอกันครับเจอกันครับเตรียมเขาใช้เลยอันนี้คือพี่ต๊อดเจอกันครับพี่สวัสดีครับพี่ไม่มีผมแดงเบิกเราได้เพื่อนใช้ได้ไอ้คิมไอ้เหี้ยบอกไปยาวอ่ะเหี้ยเปิดยาวอ่ะ